วัสดีครับครับ AST นะครับขอนำคุณผู้ชมนะครับกลับมาติดตามการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2021ถึง2022ครับตอนนี้ก็เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเป็นเกมระหว่างเกษมบัณฑิต FC นะครับพบกับราชภัฏเพชรบุรีในส่วนของผู้บรรยายก็อยู่กับเรา2คนนะครับผมชูศักดิ์วงทองดีและคุณณัฐพุทธชาตินะครับรับหน้าที่บรรยายเกมของคู่นี้นะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเกมเริ่มครับบอลอยู่ที่เจริญย้อนคืนมาที่คามาโก โชว์จ่ายให้กับทางกีรติออกไปทางด้านข้างครับบอลมาอยู่ที่วัชรินทร์ซัดลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูครับขีดชี้ไปได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่านัดนี้จะยังสามารถรักษาสถิติคินชีตต่อไปได้หรือไม่นะครับราชภัฏเพชรบุรีบอลอยู่ที่คามาโกยิงด้วยขวาครับก็ยังไปติดเซฟของทางวิสรุตยังทันครับโชว์จังหวะนี้ขึ้นมาทางขวาแล้วเหมือนบอลจะออกไปแล้วครับดักบอลไว้ได้ครับทารุชาลุยขึ้นมาบอลหลุดมาถึงโชว์แล้วยิงด้วยเท้าซ้ายอู้มาไปติดทางกีรติครับเนี่ยครับคืนไม่ได้ครับยังคงบอลได้ดีนะครับนบพารุษลูกนี้ล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับใช้ได้ทีเดียวนะครับอมรินทร์เอกพันธ์แล้วจังหวะนี้ตัดได้ครับหลุดมาแล้วยิงวิสรุตยังเซฟไว้ได้ครับดูแล้วน่าจะขอลองยิงเองครับไม่ยิงครับไหลให้กับเจริญส่งต่อมาข้างหน้าครับยิงไม่ได้ครับคาทาวุฒิพกควินมีปราโมทนะครับจังหวะนี้หนีมาได้ครับโพควินเข้าขวายิงจังหวะนี้ติดวิชรุตครับแล้วอมรินจะซ้ำจังหวะนี้โดนทำฟาวครับออกทางซ้ายลูกนี้ให้ปราโมทยิงครับไม่เข้ากรอบได้เป็นคิกอินนะครับนพรุตเปิดข้ามไปทางขวาเลยแล้วเกี่ยวบอลลงมาไม่ดีปราโมทแล้วมีโอกาสยิงอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ผ่านวิชรุตนะครับในเรื่องของเกมรับโพควินเข้าซ้ายโยกออกขวาแล้วก็ยิงลูกนี้น้ำหนักมันเบาไปครับให้รอดพ้นการตกชั้นให้ได้ครับเกษมบัณฑิตยิงเลยครับอนุวัฒน์โอ้โหลูกนี้อมรินทร์เปิดเข้ามามีโอกาสยิงครับคทาวุฒิไม่ผ่านครับติดวิสรุตแย่งบอลคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วมีโอกาสได้ยิงลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับยิงกลับมาจนได้จะพลิกหนีก็ไม่ฟาวนะครับสวนไหลต่อให้กับคทาวุฒิให้ทางขวาลูกนี้เปิดเข้ามาบอลอยู่ที่คาทาอุตสุพศไม่มีโอกาสได้ยิงครับโอ้โหบอลมันพันแข้งพันขาวัชรินทร์ครับให้มาที่โชว์ดักได้สวยเลยครับลูกนี้ออกทางขวาตบกลับเข้ามาอมรินทร์ยิงก็ยังไปติดเซฟของวิสรุตเตะมุมเร็วเลยครับอัดเข้ามาอีกครั้งแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำไปแล้วครับราชภัฏเพชรบุรีครับออกนำ 1-0 ครับก่อนหมดครึ่งแรก1นาทีครับโอ้โหลูกนี้ยิงของดุยคามาโก้ก็พยายามจะเซฟแล้วนะครับบอลมันลอดหว่างขาเข้าไปพอดีครับวิสรุตเองก็ช่วยมาก่อนอันนี้5-6จังหวะนะครับในจังหวะประดิษฐ์ถ้าต้องการประตูตีเสมอนะครับได้ฟาวอีกครั้งหนึ่งครับวัชรินทร์สัญญาณฟาวรวมนะครับครบ5ครั้งครับคือเกษมบัณฑิตนั้นครบก่อนแล้วนะครับครับเมื่อสักครู่ก็เหมือนจะเสียจังหวะครับพอได้ยินเสียงสัญญาณดังก็เหมือนกับหันไปมองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยทำให้มีประท้วงเล็กน้อยครับให้เป็นฝั่งเกษมบัณฑิตได้เล่นลูกตั้งเตะเข้ามาเลยครับวัชรินทร์ยิงอัดเข้ามาครับไม่ได้วางยาวครับวิสรุตก็ไม่ทันครับจบครึ่งแรกไปนะครับเป็นราชภัฏเพชรบุรีนะครับที่ออกนำเกษมบัณฑิตนะครับ1ประตูต่อ0นะครับเกมครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้ถือว่ามีประตูเกิดขึ้นน้อยจริงๆครับถ้าเทียบกับหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแข่งขันไปก่อนหน้านี้3คู่นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตในเรื่องของสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก่อนนะครับเฉือนชนะสุราษฎร์ธานีไปได้1-0นะครับแล้วก็คู่ก่อนนี้ก็จบ1-1นะครับ2ทีม
ในกลุ่มรุ่นแชมป์ครับตรงนั้นขึ้นมาแล้วครับทามาโก้ลุยขึ้นมาเองเลยสุพจน์มีโอกาสเปิดให้กับเพื่อนยิงลูกนี้ก็แหมยิงก็ไม่ผ่านนฤชานี่ครับยังรุมแย่งกันอยู่คามาโก้มีโอกาสได้ยิงลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบเปิดกลับมามีโอกาสได้จบเหมือนกันครับโอ้ลูกยิงของกิติพงษ์ยังไม่ได้ประตูตีเสมอนพรุตขึ้นมาทางขวาแล้วอัดเข้ามาลูกนี้ก็ติดเซฟของวิสุทธ์โป่งอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ครับโอ้โหยืนขวางอยู่เพียบเลยครับผู้เล่นของเกษมบัณฑิตนพรุตเคลียร์ต่อให้กับแสนชัยยิงลูกนี้ครับไม่โดนใครนะครับทางฝั่งของราชภัฏเพชรบุรีเปิดจาวของเจริญมีโอกาสค่ะทาวุฒิยิงลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหแม่ไปทางขวาเลยครับเล่นกับพลัดตัวนี้เจอบี้อยู่ยังเอาตัวรอดมาได้ครับออกไปแล้วครับโอ้แม่โวยเลยครับทางฝั่งของเกษมบัณฑิตตอนนี้เหมือนจะเริ่มไม่พอใจทางผู้ตัดสินแล้วครับแล้วคือไม่พอใจมาหลายจังหวะแล้วแหละครับขอหน้านี้โอ้โหนี่ครับดูจังหวะมันก็ยังดูแล้วเหมือนจะยังไม่ออกนะครับโอ้แล้วมันเป็นจังหวะที่กำลังจะทำเกมลุกขึ้นไปนะครับถ้าเวลายิ่งเหลือน้อยลงเดี๋ยวน่าจะเดือดแล้วครับเกมคู่นี้ตัดบอลไว้ได้นะฤชาสีต่อขึ้นหน้ามาพลัดยิงลูกนี้ยังไม่ผ่านมือนพชัยครับโอ้โหสุดยอดครับจังหวะล้มตัวเซฟลูกนี้โอ้แล้วก็เจ็บไปเลยครับยังท้องบอลได้อยู่ครับสุพจน์ยิงยัดเข้ามาโอ้โหไปเตะผิดครับทางเจริญและเจ็บไปด้วยครับกักตัวยิงลูกนี้โอ้โหเกือบได้เหมือนกันครับลูกยิงของคาทาวุฒิลูกนี้เอาบงเช็ดเข้าไปเลยครับคาทาวุฒิผู้พันครับนี่ครับจังหวะบอลยาวมาแล้วโอ้โหมงตัดหน้าวิสรุตครับนี่ครับหม่งสะกิดนิดเดียวครับบอลเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับคือราชภัฏเพชรบุรีเองเล่นลูกแบบนี้มาก่อนนี้2ครั้งนะครับแต่ว่าหม่งแล้วมันไปติดเซฟวิสรุตนะครับแต่ว่าสุดท้ายคราวนี้เอาจนได้ครับก็เป็นประตูที่12นะครับของคทาวุฒิณฤชาให้มาที่วัชรินทร์เวลาแบบนี้ถ้าได้มาสัก1ประตูน่าจะมีลุ้นนะครับยิงไกลลูกนี้โอ้โหมันด้วยครับโอ้โหกับกันทีมของราชภัฏเพชรบุรีคือเสียบอลนะครับแล้วไม่มีใครเข้าบีบเลยครับดินครับไหลเข้ามาตรงกลางยังยิงไม่ได้ลูกนี้ขอยิงหน่อยครับพลดินเตะทิ้งลูกนี้เอาได้ครับเป็นประตูที่4ครับโอ้โหเกมนี้ครับโอ้จังหวะตวัดยิงแล้วโอ้โหแม่นทีเดียวครับบอลเนี่ยพุ่งตรงเลยนะครับเข้าประตูไปเลยครับก็เป็นประตูที่4ครับให้กับราชภัฏเพชรบุรีครับขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ0ครับวัชรินทร์ขึ้นมาที่กีรติตบกลับเข้ากลางเลยครับกิติพงษ์เจอดักสวนลูกนี้อีกแล้วครับตูครับนี่ครับโอ้โหยิงกันแม่นเหลือเกินครับนี่ครับโอ้โหคือเหมือนเป็นลูกง่ายของพวกเขาไปเลยครับบูฮานุดินยัดเข้ามาก็จบเกมไปเลยครับโอ้โหก็เป็นชัยชนะของราชภัฏเพชรบุรีนะครับที่มีเหนือทางเกษมบัณฑิตไปครับ5ประตูต่อ0นะครับ